สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ่บจันกับดังแต่อีกแล้วนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูขนมเปียกปูนกะทิสดจ้าสามารถทำกินเองทำขายก็ได้จ้าไปดูกันเลยจ้าอันดับแรกเราเอาใบเตยสดมาปั่นเพื่อเอาน้ำก่อนนะคะค่ะได้น้ำใบเตยแล้วเราก็มาคั่วงาจะเป็นงาดำงาขาวก็ได้เลยจ้าส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีน้ำปูนใสแป้งข้าวเจ้าแป้งขาวน้ำใบเตยน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวแป้งข้าวเจ้างาคั่วสุกเกลือกะทินะจ๊ะอันดับแรกเราก็เทแป้งข้าวเจ้าลงไปก่อนเลยจ้าตามด้วยแป้งขาวยายม่อมจ้าน้ำปูนใสเทไปนิดหน่อยก่อนนะคะเพื่อนวดแป้งให้เข้ากันเพราะว่าแป้งถ้าเกิดเทไปทีเดียวเลยแป้งอาจจะสับเป็นก้อนได้จ้านวดทีละนิดไปก่อนนะคะนวดเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำปูนใส่ที่เหลือเพิ่มอีกจ้านวดต่อจ้านวดจนแป้งละลายเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปจ้าน้ำตาลทรายจ้าจากนั้นก็นวดขยำให้เข้ากันกับเนื้อแป้งจ้าเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วเติมน้ำปูนใส่ที่เหลือลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำใบเตยจ้าจะเห็นว่ายังมีเศษสีเขียวๆของใบเตยอยู่นะคะเราจะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางจ้าสำหรับใครที่ชอบสีเข้มๆเราสามารถเติมสีผสมอาหารลงไปได้นะคะในคลิปนี้เราจะเพิ่มกลิ่นใบเตยด้วยจ้าใครที่ชอบกลิ่นอ่อนๆของใบเตยก็ไม่ต้องเติมก็ได้จ้าจากนั้นนำไปกวนในกระทะเทฟลอนหรือกระทะทองเหลืองด้วยไฟอ่อนๆจนเหนียวข้นเลยจ้าต้องกวนตลอดเวลาด้วยนะคะถ้าไม่งั้นมันจะไหม้ติดกระทะค่ะทำให้มีกลิ่นไหม้ของขนมเราจะใช้เวลากวนประมาณ40นาทีจ้าเราสามารถทดสอบด้วยการหยดใส่น้ำถ้าเกิดไม่ละลายถือว่าเป็นอันใช้ได้จ้าเราจะใช้จุกขวดน้ำมาตัดเป็นแฉกๆตามรูปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ถุงพลาสติกตักขนมใส่สำหรับบีบเลยจ้าสำหรับใครที่ไม่ทำจุกขวดน้ำแบบนี้ก็ตักใส่ถุงตัดปลายถุงแล้วก็บีบได้เลยจ้าขั้นตอนนี้เราจะทำตอนที่ขนมยังอุ่นอยู่นะคะถ้าเกิดปล่อยไว้อาจจะแข็งได้จ้าเราจะมาเคี่ยวกะทิสำหรับราดนะคะเติมกะทิลงไปแป้งข้าวเจ้าเกลือแล้วก็คนด้วยไฟอ่อนๆจนมีลักษณะข้นๆ นะคะไม่เหนียวนะคะข้นๆค่ะได้แล้วก็ตักหยอดใส่ขนมเลยจ้าโรยด้วยงาคั่วสุกตามชอบเลยจ้า
ได้แล้วจ้าขนมเปียกปูนกะทิสดสามารถนำไปจำหน่ายเด็กๆชอบมากจ้า